สวัสดีครับผมเบลเองนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะในเดือนนี้นะครับ Realme นะครับได้ลุกตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้อง4ตัวออกมาถึง2รุ่นด้วยกันได้แก่ Realme 5แล้วก็ Realme 5 Pro นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็เรียกว่าแค่หลักพันเท่านั้นเองถึงแม้ว่า Realme 5นะครับจะเป็นรุ่นเล็กที่ลดสเปคมาจากรุ่นใหญ่อย่าง Realme 5 Pro แต่ก็ใส่สเปคมาอย่างไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับราคาโดยมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือจอแสดงผลทรงหยดน้ำนะครับและให้จอแสดงผลมาอย่างเต็มตาเลยนะครับที่ 6.5 นิ้วมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง 5,000 มิลลิแอมให้ใช้กันแบบจุใจเลยทีเดียว Realme 5นะครับใช้ชิปเซต Snapdragon 665 AIE ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์มาพร้อมด้วยหน่วยความจำแรมสูงสุด4กิกและความจำภายใน128กิกนะครับซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปทำงานหรือว่าเล่นเกมนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ยังให้กล้องมาถึง4ตัวนะครับซึ่งมีกล้องหลักที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้อง Ultra Wide Angle นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง Portrait นะครับเป็น Depth Sensor ขนาด2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มาโครด้วยนะครับอีก2ล้านพิกเซลจึงทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองและรูปที่ถ่ายจาก Realme 5นะครับถือว่าสีสวยแล้วก็คมชัดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งความสามารถทั้งหมดนี้นะครับได้ถูกใส่ไว้ในเครื่องสวยๆแบบ New Crystal Design ที่สวยเปล่งประกายดังเพชรนั่นเองก็หลังจากที่ Realme 5นะครับเปิดขายอย่างเป็นทางการไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าสินค้าเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสโตร์ของ Realme เนี่ยเหมือนว่าสินค้าจะหมดแล้วนั่นเองซึ่งผมอ้างอิงจากเว็บ Lazada นะครับและตอนนี้นะครับ Realme ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับบน Lazada นั่นเองสำหรับตัว RAM 3 ROM 32 GB นะครับซึ่งราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ 4,599 บาทแต่เฉพาะในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับทาง Realme นี่ก็จะมีแฟลชเซลใน Lazada นะครับเหลือเพียง 4,299 บาทเท่านั้นเองก็อย่าลืมมาเฝ้าหน้าจอรอกดซื้อในวันที่19กันยายนนี้นะครับบน Lazada เท่านั้นนะครับผมสำหรับ Realme 5นะครับผมคิดว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆในเหรียญราคาไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเพราะว่าได้กล้องมาถึง4เลนส์นะครับแล้วก็ให้แบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมแล้วก็ยังใช้ชิปเซตสุดแรงอย่าง Snapdragon 665อีกด้วยโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย